ในเช้าวันนี้นะครับก็อยากจะได้แบ่งปันในพระวจนะพระเจ้าต่อเนื่องนะครับในพระธรรมเนหมีบทที่8นะครับเป็นพระธรรมที่เกี่ยวข้องกับการที่เนหมีได้รื้อฟื้นได้เริ่มต้นวางรากฐานชุมชนของพระเจ้าด้วยพระวจนะนะครับเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระคัมระเจ้าและอ่านด้วยกันในเนหมีบทที่8นะครับข้อหนึ่งถึงข้อที่18นะครับ ประชาชนทั้งหมดได้ชุมนุมพร้อมหน้ากันที่ลานเมืองหน้าประตูน้ำและพวกเขาบอกเอสราธรรมจารย์ให้นําหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งพระยาวเวทรงบัญชาแก่อิสราเอลนั้นมาเอสราปูโรหิตได้นาธรรมบัญญัติมาหน้าชุมนุมชนทั้งชายและหญิงและบรรดาผู้ที่ฟังเข้าใจได้ณนะวันแรกของเดือนที่เจและท่านหันหน้าไปทางลานเมืองหน้าประตูน้ำอ่านตั้งแต่เช้าตรู่จนเที่ยงวัน ต่อหน้าผู้ชายผู้หญิงกับผู้ที่ฟังเข้าใจได้และประชาชนทุกคนก็ตั้งใจฟังหนังสือธรรมบัญญัติเอสราธรรมจารย์ยืนอยู่บนแท่นไม้ซึ่งพวกเขาทำไว้เพื่อการนี้ข้างๆท่านมีมัททีทิยาเชมาอาณาญาอุริยาฮิวคียาและมาอาเสอายืนอยู่ข้างขวามือของท่านและมีเปดายามิชาเอลมันคียาฮาชูม อชบด,ดานาเซคาลิยาและเมชุลามอยู่ข้างซ้ายมือของท่านและเอสราได้เปิดหนังสือต่อหน้าประชาชนทุกคนเพราะท่านอยู่สูงกว่าประชาชนเมื่อท่านเปิดหนังสือประชาชนทุกคนก็ยืนขึ้นเอสราสรรเสริญพระยาวเวพระเจ้ายิ่งใหญ่และประชาชนทุกคนตอบว่าอาเมนอาเมนพร้อมกับยกมือขึ้นและเขาทั้งหลายโน้มตัวลงนมัสการพระยาวเวซบหน้าลงถึงดิน และเยชูอาบานีเชเรบิยายามีนฮักขูกชาชเบไทยโฮดิยามาอาเสอาเคลริชาอซาลิยาโยสาบัตฮานันเปลยาพวกคนเลวีได้ช่วยกันได้ช่วยประชาชนให้เข้าใจธรรมัญญัติในขณะที่ประชาชนก็ยังอยู่ในที่ของตนและพวกเขาอ่านจากหนังสือจากธรรมัญญัติของพระเจ้าอย่างชัดเจน และเขาก็อธิบายความหมายประชาชนจึงเข้าใจข้อความที่อ่านนั้นและในเฮมีผู้เป็นผู้ว่าราชการและเอสราปุโรหิตและธรรมาจารย์และคนเลวีผู้สอนประชาชนได้พูดกับประชาชนทั้งหมดว่าเป็นวันบริสุทธิ์ของพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายอย่าคร่ำครวญหรือร้องไห้เพราะประชาชนได้ร้องไห้เมื่อเขาได้ยินถ้อยคำของธรรมัญญัติแล้วท่านพูดกับพวกเขาว่า ไปเถิดไปรับประทานไขมันและดื่มน้ำหวานและส่งส่วนอาหารไปให้คนที่ไม่มีอะไรเตรียมไว้เพราะว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่องค์เจ้านายของเราอย่าโศกเศร้าเลยเพราะความชื่นบานของตนในพระยาเวเป็นกำลังของท่านพวกคนเลวีจึงให้ประชาชนเงียบกล่าวว่าจงนิ่งเสียเพราะวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์อย่าทุกโศกเลยและประชาชนทั้งหมดจึงไปกินและดื่มและส่งส่วนอาหารเปรมปรีกันอย่างยิ่ง เพราะพวกเขาเข้าใจถ้อยคำซึ่งประกาศให้เขาฟังนั้นณวันที่2หัวหน้าตระกูลของประชาชนทั้งหมดพร้อมกับพวกโปโลโหิตและคนเลวีมาหาเอสลาธรรมอาจารย์พร้อมกันเพื่อจะศึกษาถ้อยคำของธรรมัญญัติและพวกเขาพบสิ่งที่เขียนไว้ในธรรมัญญัติว่าพระยาเวได้ทรงบัญชาโดยทางโมเสสว่าประชาชนอิสราเอลควรจะอยู่เพลิงระหว่างเทศกาลเลี้ยงในเดือนที่เ และพวกเขาควรจะประกาศและเป่าร้องในทุกเมืองและในเยรูซาเล็มว่าจงออกไปที่ภูเขาและนำกิ่งมะกอกกิ่งมะกอกป่ากิ่งต้นน้ำมันเขียวใบอินทผลัมและกิ่งไม้ใบดกอื่นๆเพื่อทำเพลิงดังที่เขียนไว้ประชาชนจึงออกไปเอากิ่งไม้เหล่านั้นมาและทำเพลิงสำหรับตัวตังอยู่บนหลังคาบ้านของตนและตามลานบ้านของตนและในลานพระนิเวศของพระเจ้า และในลานเมืองที่ประตูน้ําและในลานเมืองที่ประตูเอฟรอิมและชุมนุมชนทั้งหมดผู้ที่กลับมาจากการเป็นเฉลยได้ทําเพิงและพักอยู่ในเพิงเขามีความเปรมปรียิ่งนักเพราะตั้งแต่สมัยโยชูยชวาบุตรนูนถึงวันนั้นประชาชนอิสราเอลไม่ได้ทําเลยและทุกวันท่านอ่านธรรมบัติของพระเจ้าตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายพวกเขาถือเทศกาลเลี้ยงอยู่เจวัน และในวันที่8มีการชุมนุมตามพิธีตามกฎหมายข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพระคุณพระเจ้าสลับพระวจนะทุกตอนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเรามีความชื่นชมยินดีที่พระวจนะของพระเจ้าจะเข้ามาเสริมสร้างชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและทําให้เราเติบโตขึ้นถึงความภัยบุญขององค์พระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าทรงเมตตาในเช้านี้เราทั้งหลายจะได้ฟังพระวจนะของพระองค์เหมือนอย่างคนยิวเวลานั้นที่ได้ฟังธรรมัญญัติ ที่ปากที่ประกาศจากเอสราขอพระเจ้าทรงโปรดได้เมตตาที่เราทั้งหลายจะตอบสนองพระวจะนะพระเจ้าไม่เพียงเพียงแต่ผู้ที่ฟังแต่จะตอบสนองพระคําของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเราทั้งหลายในเช้านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนขอเชิญนั่งลงได้ครับพี่น้องหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของเดวิดลิวิงสโตนนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงดนตรีที่มีชื่อว่าลิวิงสโตนใดใด ดรเดวิดลิวิงสโตนได้เป็นมิชชันนารีนะครับเป็นมิชชันนารีที่มีความได้เชื่อมีความยิ่งใหญ่มากคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของคิดจักรยุคใหม่เขาได้เริ่มเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐที่ทวีปแอฟริกานะครับตอนที่ออกเดินทางเนี่ยท่านเดินทางไปพร้อมกับขบวนคาราวานและมีหนังสือที่ท่านได้ได้ขนไปด้วยเนี่ยมากถึง73เล่ม อาจจะไม่ใช่เล่เล็กๆนะครับเพราะว่าน้ําหนักรวมกันเนี่ยถึงประมาณ80กิโลน้องคงจะพอนึกออกว่าน้นําหนักหนังสือ80กิโลนั้นก็มากมายนะครับหลังจากเดินทางไปได้ประมาณ500กิโลเมตรเนี่ยท่านก็พบว่าลูกหามของท่านเหน,นื่อยล้ามากจนจําเป็นต้องทิ้งหนังสือไปทีละเล่มทีละเล่มทีละเล่มจนสุดท้ายปลายทางเมื่อขบวนของท่านเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางก็หลงเหลือนหนังสือเพียงเล่มเดียว ที่ท่านได้ใช้ตลอดการทําพันธกิจที่ทวีปแอฟริกาจนได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกความเชื่อนําข่าวประเสริฐไปยังแอฟริกาทวีปที่มีแต่คนเกรงกลัวหนังสือเล่มเดียวที่เดวิดลิวิงสโตนติดตัวไว้และไม่ยอมทิ้งเป็นอันขาดตลอดการรับใช้ของท่านจนวันสุดท้ายของชีวิตก็คือพระอนะของพระเจ้าใน,นวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ย เมื่อท่านตายลงนะครับประชาชนที่อังกฤษก็ได้เฉลิมฉลองแล้วก็จัดพิธีศพอย่างยิ่งใหญ่ในเมืองอังกฤษและในที่หลุมศพที่เขียนไว้นั้นเขียนไว้บอกว่าแม้ร่างกายของข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แต่หัวใจของข้าพเจ้าอยู่ที่แอฟริกาเพราะท่านได้สั่งเอาไว้ในตอนจะตายว่าให้พาหัวใจออกแล้วฝังไว้ที่แอฟริกา เพราะว่าใจของท่านมันมีเพื่อง,งานภานกิจของพระเจ้าและใจของท่านนั้นมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในการทําการของพระเจ้าและหนังสือเพียงเล่มเดียวที่เดวิดลิวิงสโตนนั้นได้ใช้จนทําให้ท่านนั้นสามารถเกิดผลอย่างยิ่งใหญ่ในงานของพระเจ้าก็คือพระวจนะพระคัมภีร์ที่เราทั้งหลายก็มีอยู่เล่มเดียวกันกับเดวิดลิวิงสโตนพี่น้องพระวจนะพระเจ้าในเนหมีบทที่8ในเช้าวันนี้นะครับ เป็นเหตุการณ์ต่อมาหลังจากที่เนหามีได้เริ่มต้นบทที่1 6 ne ึถึงเนหามีนั้นได้สร้างกำแพงจนสำเร็จและเสร็จภายในเพียงแค่52วันแต่พระเจ้าทรงดลใจเนหามีนั้นได้รู้ว่าการสร้างกำแพงการสร้างตัวกำแพงไม่ใช่เป็นน้ำพระทยัยอันสูงสุดของพระเจ้าเราจึงได้มีเนหามีบทที่7ถึงบทที่13ตามมาครึ่งหลังของพระธรรมเนหามีนั้นกล่าวถึงการสร้างชุมชน การสร้างประชากรของพระเจ้าพี่น้องคิดได้จักของพระเจ้าจึงไม่ใช่เพียงแค่การสร้างตึกแล้วก็จบสิ้นกันไม่ได้เป็นการจัดซื้อเก้าอี้มาแล้วก็บอกว่าโอ้เราสําเร็จแล้วเรามีเก้าอี้นั่งเต็มไปหมดเลยเรามีห้องประชุมใหญ่โตนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยอันสูงสุดของพระเจ้าแน่นอนคิดได้จักต้องมีสถานที่แต่สถานที่นั้นไม่ใช่คิดได้จักคิดได้จักคือชุมชนของพระเจ้าและการสร้างคิดได้จักคือการสร้างคนของพระเจ้า ให้ตั้งมั่นอยู่ในความจริงของพระเจ้าคือพระวจนะของพระองค์เอเมนไหมครับเ mm hmm. นฮีบมีบทที่7เมื่อเริ่มต้นมาในฮมีเริ่มต้นในการสร้างชุมชนของ,ของ,ข,องของท่านของพระเจ้าคือชาวยู่ทีภอพกลับมาในเวลานั้น mm hmm. บทที่ 8. คือส่วนสําคัญสิ่งแรกที่เป็นรากฐานสําคัญที่เนฮีบีได้เริ่มต้นวางลงไว้ในชุมชนของพระเจ้า mm hmm. นั่นคือพระวจนะของพระเจ้า บทที่8วันนี้ผมจึงให้หัวข้อคําเทศนาว่าพระคําของพระเจ้าคือเสาหลักของชีวิตของเราต้องบอกคันข้างๆครับพระคําของพระเจ้าคือเสาหลักของชีวิตท่านเวลาคนในสังคมจะสร้างบ้านนะครับจะสร้างบ้านสร้างอาคารเขามักจะมีการลงเสาเอกใช่ไหมครับนั่นคือในธรรมเนียมของที่คนที่มีความเชื่ออื่นที่ไม่ใช่คริสเตียน แต่แม้อย่างนั้นนะครับในธรรมเนียมของคนยิวเองก็ตามเนี่ยเวลาเขาจะสร้างบ้านเขาก็จะมีศิลาหัวมุมเป็นศิลามุมอันแรกอันใหญ่สุดวางไว้อย่างสวยงามอย่างมั่นคงอย่างตรงเที่ยงตรงเพื่อให้การสร้างกำแพงในส่วนอื่นๆมันจะมันจะตรงไปด้วยนั้นถ้าการการวางศิลาหัวมุมมันเอียงมันเบี้ยวสร้างกำแพงไปบ้านก็จะเอียงบ้านก็จะเบี้ยวฉะนั้นพระจ้าของพระเจ้าเนี่ย จึงเป็นเหมือนเป็นเสาหลักของชีวิตของเราถ้าเสาหลักของชีวิตเราเอียงเบี้ยวไม่มั่นคงสั่นคลอนพังง่ายชีวิตเราก็คงตั้งอยู่บนความไม่มั่นคงสั่นคลอนแล้วก็พังง่ายเช่นเดียวกันี่น้องบทที่8ปดนี่ฮะมีและเอสราได้ร่วมมือกันในการวางเสาหลักของชุมชนก็คือพระวจนะของพระเจ้าและในเช้าวันนี้นะครับคอยากหนุนใจพี่น้องว่าให้เรามาวางเสาหลักของชีวิตของเรา ก็คือความจริงของพระเจ้าให้เรามาตรวจสอบดูซิว่าเสาหลักของชีวิตเรามันยังมั่นคงอยู่ไหมมันมีปลวกมีมอดมีอะไรมามาแทะมาชะจนมันเสียความมั่นคงหรือเปล่าแล้วผมมัน่นใจอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านได้ฟังพระเจ้าในตอนนี้จนจบแล้วท่านตอบสนองพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงช่วยครับพระเจ้าให้มีเสาหลักอันมั่นคงของชีวิตคือความจริงของพระเจ้าชีวิตท่านจากนี้ไปนะครับอีกกี่สิบปี ท่านก็ยังคงมีความมั่นคงอยู่เอเมนไหมครับเอเมนมีอยู่สามประการนะครับที่เราได้เห็นจากพ,พระเจ้าในตอนนี้ว่าเนหมีและเอสราเนี่ยเมื่อเขาได้เริ่มต้นในการอ่านธรรมบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยเราเห็นการตอบสนองของชุมชนของพระเจ้าในเวลานั้นมีท่าทีอยู่สามประการที่สะท้อนให้เห็นถึงความปราดถึงถึงความเห็นคุณค่า ของพระคำพระเจ้าในฐานะเสาหลักของชีวิตสิ่งที่หนึ่งคือความปรารถนาในพระวจนะพระเจ้าเราเห็นท่าทีแรกของชุมชนอิสราเอลเนฮามีเอสลาบุโรหิตธรรมจารย์คนเลวีทุกคนในชุมชนเวลานั้นเนี่ยเขามีสิ่งหนึ่งร่วมกันคือความปรารถนาในพระวจนะพระเจ้าในข้อหนึ่งและข้อสองเราเห็นบรรยากาศของของสิ่งที่เขาแสดงออกมาที่ดีมาก ก็คือเขามามากันทุกคนเขามาฟังกันทุกคนในข้อหนึ่งบอกว่าประชาชนทั้งหมดได้ชมดุมนุมพร้อมหน้ากันทั้งหมดเลยทั้งชายทั้งหญิงทั้งเด็กเล็กคนที่อ่านออกเขียนได้ mm hmm. เขามารวมตัวกันที่ลานเมืองหน้าประตูน้ําไม่ใช่ประตูน้ําแถวเซนต์เทนเวอร์นะครับไม่ใช่มารวมกันหน้าประตูน้ําไม่ใช่นะคนละประตูกันเป็นเรื่องที่น่าสังเกตมากว่า ปกติเนี่ยการอ่านพระเจ้าก็จะอ่านในลานวิหารอ่านในลานวิหารซึ่งก็มีพื้นที่บริเวณหนึ่งแต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเขามารวมตรงกันที่ลานหน้าประตูน้ําซึ่งในแผนที่ของเมืองเนี่ยเป็นลานที่มีถนนใหญ่ก็คือเป็นพื้นที่ที่ใหญ่สุดละของเมืองเวลานั้นนั่นคือเขาหาที่ที่ใหญ่ที่สุดเพื่อจะรองรับคนทุกคนจริงๆที่จะมาฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจที่ปรารถนาแล้วมาอยู่รวมกัน ข้อสองบอกว่าทั้งชายทั้งหญิงบรรดาผู้ที่ฟังเข้าใจได้มันรวมตัวกันพี่น้องเราจึงมารวมตัวกันเองไหมครับเพื่อจะฟังพระเจนะพระเจ้าในครอบครัวจึงมารวมตัวกันเพื่อจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันในบ้านในแคร์เราจึงมารวมตัวกันเพื่อจะอ่านพระเจนะพระเจ้าแล้วเขาไม่ได้อ่านแค่อ่านสามบทรีบนอนไม่ใช่อย่างนั้น,นะครับ <c oughs> อ่านแบบอ่านอ่าน,านแบบกำลังคืนนี้นอนไม่หลับเลย ็เลยหยิบพระกัมภีมาอ่านอ่านได้อ่านได้5 5บรรทัดนโอโหง่วงทันทีเลยรู้สึกว่าพระวจนะพระเจ้ามีฤทธิ์แต่คนละฤทธิ์กันนะมีฤทธิ์ทำให้หลับง่ายนะฮะข้อสามบอกว่าท่านหันหน้าไปลานเมืองประตูน้ำอีกแล้วนะฮะบอกว่าอ่านตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่เช้าตรู่จนเที่ยงโอ้โหมาอ่านพระกัมภีร์เนี่ย เอสราอ่านอ่านอ่านมีมีซีกซ้ายยืนอยู่มีคนซีกขวายืนอยู่อ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่เช้าจนเที่ยงแล้วเขาไม่ได้อ่านไปเอาผู้นําอ่านก็อ่านไปประชาชนก็เล่นเล่นเกมไปหรือว่านั่งกินข้าวไม่ใช่นะเขาบอกว่าบรรดาประชาชนทุกคนก็ตั้งใจฟังโอ้โหตั้งใจฟังภาษาไทยในพระคัมภีร์ฉบับเก่านะฮะซึ่งเขาแปลมาจากสำนวนของคิงเจมส์เขาใช้คําว่าประชาชนก็ตะแคงหูฟัง ตะแคงหูฟังเพราะกิงเจมส์ใช้คาเกี่ยวกับเรื่องหูมันก็ตงเอาหูฟังอะไรตั้งใจฟังพี่น้องลองเอาตะแคงหูฟังอาการพี่น้องอนึกออกใช่ไหมเหมือนกับเมื่อก่อนมันไม่มีไม้อย่างนี้ไงมันไม่มีแอมไม่มีลําโพงอะไรขนาดนี้เอสราลาก็ต้องตะโกนใช่ไหมแล้วก็ประชาชนก็ต้องตะแคงหูอ่ะอาจจะเอามือป้องหูอาจจะเอาอะไรใหญ่ๆมาใส่ที่หูเพื่อให้ขยายเสียงก็ได้นะฮะประชาชนก็ตะแคงหูฟังก็ตั้งใจฟังตั้งใจฟังอย่างมากไม่มีใครหลับเลย ไม่มีใครไม่สนใจไม่ทุกคนต่างฟังเพราะวจนะพระเจ้านี่คือความปรารถนาแรงกล้ามากใช่ไหมแล้วยังยังไม่พอแค่นั้นนะครับในข้อที่13เนี่ยเมื่อข้ออ่านจนจบมาในข้อที่13เนี่ยณวันที่สองก็คือวันแรกเช้าถึงเที่ยงวันจบไปล้ยังไม่ยังยังไม่ยังไม่อิ่มใจวันที่สองมาอีกหัวหน้าตระกูลประชาชนบรรดาปุโรหิตเลวีเอสก็มาหาเอสราแล้วก็เริ่มศึกษาถ้อยคำ ครั้งนี้เขาไม่ได้เพียงแต่แค่มาอ่านนะครับแต่เขามาเข้าใจด้วยเขาไม่ใช่แค่ตั้งใจฟังอืโอโหอาจารย์พูดดีโอโหพ,พ,พระคมภีร์เพราะโอโหดีจังเลยแล้วก็กลับบ้านไปแต่เขาอยากจะรู้ความหมายด้วยเขาอยากจะรู้ว่าที่อ่านมาเนี่ยหมายความว่าอะไรในข้อ7นะครับก็มีทีมของเอสรามากมายเลยซึ่งเราได้เห็นชื่อนะครับเยเยชูอาบานีเชลีบิยายามีนอะไร,ะไรมากมายซึ่งเราอ่านชื่อแล้วเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเนี่ย ไม่เคยคุณเท่าไหร่บอกว่าได้ช่วยประชาชนให้เข้าใจธรรมัญญัติข้อไปบอก,บอกว่าประชาชนจึงเข้าใจข้อความเหล่านี้ที่อ่านที่น้องเราจะไม่สามารถเติบโตขึ้นถ้าเราเพียงแต่อ่านนะครับพระคัมภีร,ร์ไม่ใช่เป็นหนังสือแบบเป็นเป็นหมึกศักดิ์สิทธิ์แบบที่เราดูในหนังใช่ไหมพออ่านเสร็จอูหตัวสมลอมันเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ลอยเข้าหัวเราเราโอ้ยกลายเป็นคนใหม่ ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าจะนะพระเจ้าจะมีฤทธ์ก็ต่อเมื่อทําการในใจเราในทุกส่วนทั้งความเข้าใจและการตอบสนองด้วยจิตใจฉะนั้นในครั้งนี้ประชาชนจึงต้องการคําอธิบายโดยคนเลวีเอ่ยคนธรรมจารย์เอ่ยเพื่อให้เขาเข้าใจในธรรมัญญัติของพระเจ้าที่น้องกิจการบทที่17นะครับข้อ11มาถึงยุคของคิดจักสมัยแรกตั้งแต่สมัย เดิมถึงที่จากสมัยแรกเนะี่ยบอกว่ายิวในเมืองนี้มีใจยอมรับก็คือยิวในเมืองเบโรอาบอกว่าด้วยความอยากรู้และค้นดูพระกัมภีทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจริงดังที่กล่าวหรือไม่ท่าทีของคนยิวในเมืองเบโรอาเขาไม่กำลังพยายามจับผิดนะครับแต่เขาอยากจะเข้าใจไงว่าเอ๊ะ e ทำไมพระเยซูสั่งแบบนั้นทําไมหนังสือธรรมัญญาจึงเป็นแบบนี้ทําไมพระเจ้าจึง ให้เราอยากทําแบบนั้นที่ต้องเคยสงสัยไหมครับที่ต้องเคยมีคําถามเมื่ออ่านพระคัมภีร์ไหมครับการมีคําถามไม่ผิดนะครับถ้าท่านอ่านแล้วรู้สึกว่าไม่ไม่มีคําถามอะไรเลยนั่นอาจจะแปลกก็ได้แต่ถ้าท่านอ่านแล้วมีความอยากจะรู้มากขึ้นอยากจะเข้าใจทาไมเยรลโคกกาแพงถล่มได้ยังไงเอ๊ะเขาเดินรอบเมืองเยรลโคลเขาเดินนานไหมเดินกําแพงมันใหญ่แค่ไหนนะเอ๊ะวิหารสร้างทําไมต้องมีเคลูปอยู่ข้างในเอ๊ะทำไมมีม่านกั้นอยู่ ทำไมพระเยซูเปรียบเทียบเราเหมือนเป็นต้นมะเดือ่อทำไมซักเคสปีนต้นไม้โอ้มันมีคำถามมากมายที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าให้น้องแล้วเมื่อเรามีใจปรารถนาเราจะอยากเข้าใจความจริงของพระเจ้าเอาเมไหมครับความปรารถนาของพระเจ้าวันนี้เราเป็นเหมือนยิวในเมืองเบโรอาไหมเราเหมือนยิวในสมัยของเนหฮามีไหมที่เขามีใจอยากจะฟังอยากจะรู้พระวจนะพระเจ้า ผมหนุนใจพี่น้อยน,นะครับว่าถ้าเรามีใจปรารถนาพระเจชนะพระเจ้าเราจะอยากเรียนพระเจชนะพระเจ้าผมดีใจมากมีหลายคนที่ผ่านมาสมัครเรียนพระคิสธรรมสมัครเรียนออนไลน์บ้างออฟไลน์บ้างทางไกลบ้างไปนั่งเรียนในชั้นบ้างดีมากๆเพราะนั้นกําลังสะท้อนว่าท่านมีใจปรารถนาพระเจชนะพระเจ้าเหมือนเด็กที่อยากจะกินนมอยากจะกินอาหารขอให้เรามีท่าทีแบบนี้ที่อยากจะกินพระเจชนะพระเจ้า อยากจะเรียน n b c ระบบใหม่ให้จบหลักสูตรปีครึ่งอยากจะสอบให้ผ่านทั้งหมดเลยอยากจะไปค่ายไปฟังคำสอนนี่น้องผมประหลาดใจมากที่มีหลายคนนะครับยอมจ่ายเงินหลายหมื่นเพื่อจะไปฟังสัมมนานั่นเป็นสิ่งที่ไม่ผิดอะไรนะครับแต่จะประหลาดใจมากกว่าถ้าเขาจ่ายแค่ห้าร้อแต่ไปฟังในค่ายคำสอนเจ็ดบทก็โอ้โหแพงอาจารย์แพงมากเลย ค่ายสี่วันคำสอนเจ็ดบทห้าร้อยบาทแพงไปหน้าจารย์มันไม่แพงถ้าเกิดเราดูในคุณค่าของพระวจนะของพระเจ้าที่น้องความแพงแพงบางทีมันอยู่ที่ค่านิยมด้วยนะเราเห็นคุณค่าอะไรเราก็จะยอมจ่ายเงินเพื่อสิ่งนั้นถ้าเราเห็นคุณค่าพระวจนะพระเจ้าเราจะยอมหาพระวจนะพระเจ้ามาเรียนเราจะยอมไปเรียนพระคำของพระเจ้าเพื่อจะให้พระเจ้าทรงมาเปลี่ยนแปลงชื่อของเราเห็นไหมครับ ถ้าเราตกแต่งบ้านให้สวยงามได้ท้ามาเราจะตกแต่งชีวิตด้วยพระคํำของพระเจ้าให้สวยงามด้วยไม่ได้ละ่ะถ้าเราลงทุนในการไปเรียนหนังสือลงทุนไปสัมมนาลงทุนหาหลายๆอย่างเพื่อจะมาทำให้เรามีความรู้และเติบโตขึ้นทำไมเราจะไม่ลงทุนเพื่อให้ชีวิตเรามีรากฐานอันมั่นคงที่สุดอันมาจากพ,จะนะพระเจ้าไม่ได้ละ่ะมันอยู่ที่เรามีใจปรารถนาจริงหรือไม่ ขอพระเจ้าทรงบดเมตตาแล้วนี่นคือสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งที่สองที่ชุมชนเขาได้ตอบสนองร่วมกันก็คือเขาให้เกียรติพระเจ้าเขาให้เกียรติพระเจ้าด้วยเขาไม่ใช่เพียงแต่ปรารถนาแต่เขายกย่องให้เกียรติพระเจ้าข้อหและข้อ6เนี่ยเขาตั้งใจฟังมากเอสรายืนอยู่สวมเปิดหนังสือธรรมัญญาปัา๊บประชาชนลุกขึ้นยืนเลย นี่น้องนี่จึงเป็นธรรมเนียมที่ทำไมคิดจะจักหลายแห่งและคิดจักเราด้วยนะครับจึงยืนขึ้นเมื่ออ่านเมื่อจะอ่านรรพระคัมภีร์ก่อนเทศนาไม่ใช่เพราะว่าเรามีธรรมเนียมแล้วเราก็ไม่ไม่มีเหตุผลแต่เราเห็นในรรพระคัมภีร์ว่าโอ้เมื่อคนของพระเจ้าให้เกียรติพระคำเขาจะยืนขึ้นแล้วก็จะได้อ่านรรพระคัมภีร์แน่นอนชีจริงท่านคงจะไม่อ่านะครรัมภีร์ด้การยืนตลอดถูกไหมครับมีใคร <laughs> มีใครอยู่บ้านยืนตลอดไหมครับยืนอ่านรรพระคัมภีร์เหมือนถูกลงโทษเนี่ย คงไม่มีแต่อย่างน้อยในสุดเนี่ยในหนึ่งสัปดาห์เรามาโบสถ์เราลุกขึ้นยืนให้เกยียรติพระโอะพระเจ้าด้วยการอ่านพระโอะของพระเจ้านั่นก็คงเป็นสิ่งที่ดีแต่การให้เกียรติจริงมันมาจากไหนครับจากการยืนหรือจะมาหรือมาจากใจที่ให้เกยียรติมาจากใจที่ให้เกยียรติการยืนเป็นการแสดงออกที่ดีแต่แต่ใจที่ให้เกยียรตินั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากในข้อที่6เนี่ยเอสลาก็อ่านอ่านหนังสือธรรมัญญัติประชาชนก็บอกว่าอาเมนอาเมน มันแปลว่าอะไรครับขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนั้นที่น้องเวลาอ่านพระคัมภีร์เป็นอย่างนี้ไหมอ่านในข้อนี้บอกเอเมนทุบโตเสียงดังที่บ้านเลยปั้งโตเกือบพัง <laughs> ขอให้เป็นอย่างนั้นในชื่อของข้าพเจ้าโอ้โหอ่านข้อมี้โอ้ให้อ่านเจอข้ออะไรก็ตามไม่อยากก็อตัวอย่างเดี๋ยวจะไปโดนบางคนอ่านเจอข้ออะไรก็ตามเนี่ยทุบะปั้งเลยขอให้เป็นอย่างนั้นในชื่อของข้าพเจ้า อ่านเจอข้อนี้โอ้โหเรายังไม่เป็นเลยเรายังทําไม่ได้ข้อนี้ทุบโต๊ะปัง้งบอกออเมนเาเมน,เมนข้าพเจ้ายังทําไม่ได้แต่ขอให้เป็นอย่างนั้นในชีวิตของข้าพเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนต้องบอกเอเ,เอเมนสองครั้งด้วยไหมตามวระกัมภีตอนนี้เอเมนเอเมนแล้วเขาก็ยกมือขึ้นโอ้โหยกแล้วเขาก็โน้มตัวลงนมัสการพระเจ้านะฮะนั้นเวลาใครฟังเทศนาแล้วท่านจะโน้มตัวลงผมไม่ว่าอะไรนะครับแต่ห้ามน้มตัวหลับนะครับ มาฟังเสสรเสโน้มตัวลงบ้างนะสับปะงกอันนั้นไม่เอานะฮะแต่จะโน้มตัวลงจะคุกเขา่าตอบสนองพระวจนะพระเจ้านี้ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นการตอบสนองของการให้เกียรติพระเจ้าที่กําลังจะทําการในชีวิตของเราฮีบรูบที่สี่ข้อสิบสองที่เราหลายคนทุกคนควรจะท่องได้เมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าบอกว่าอะไรครับเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิต และทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุตรงไหนบ้างครับจิตวิญญาณกระดูกไขในกระดูกลึกมากเลยเนาะและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยขอพระเจ้าทรงบทเมตตาเราว่าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ให้พระคัมภีร์ได้อ่านชีวิตเราเองไหมครับผมได้ยินคํานี้มเมื่อผมรับเชื่อใหม่เนี่ยนานมากแล้วยีปีที่แล้วเนี่ยว่า ทุกครั้งเมื่ออ่านพระคัมภีร์จงให้พระคัมภีร์อ่านชีวิตท่านอย่าให้เราเพียงแต่เป็นอ่านหนังสือนิยายเหมืออ่านอ่านนิยายเพราะนะนิยายกําลังภายในโอ้โหต่อสู้กันยอะแยะมากมายเลยนะอัศจรรย์พันลึกอย่าให้อ่านแบบนั้นจงอ่านพระคัมภีร์แล้วให้พระคัมภีร์ได้อ่านชีวิตของท่านด้วยเห็นไหมครับเพราะท่านให้เกียรติพระจนะพระเจ้าเพราะท่านรู้ว่าพระวาทะนั้นเป็นแสงสว่างของชีวิต และความสว่างส่องเข้ามาในความมืดแล้วใครชนะครับี่นออ้องอย่าเพิ่งงงนะครับความสว่างส่องเข้ามาในความมืดแล้วใครชนะนะความสว่างชนะถูกไหมมีความมืดความสว่างส่องเข้ามาความมืดหายไปขอให้พระเจ้าทรงบทเมตตาเราย้อนบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อห้านะครับได้บอกอย่างนั้นพระวาทะเป็นชีวิตพระวาทะ์ดำรงอยู่พระวัทะคือพระเจ้าคือพระเยซู เพราะว่าถ้าส่องเข้ามาความสว่างส่องเข้ามาข้อ5ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้เมื่อท่านให้เกียรติพระจนะพระเจ้าพรานะพระเจ้าจะเป็นดั่งแสงสว่างส่องเข้ามาในชีวิตท่านแล้วผีมารซาตานวิญญาณชั่วชีวิตเก่านิสัยไม่ดีความขมขื่นความบาดเจ็บความขุนเคืองใจอะไรที่ไม่ดีมันจะไม่สามารถชนะได้เลยเห็นไหมครับ ไม่มีอะไรชนะความจริงพระวจนะของพระเจ้าได้สิ่งที่สมครับไม่เพียงแต่เขาปรารถนาเขาให้เกียรติแต่เขาตอบสนองพระวจนะพระเจ้าด้วยชาวยิวเวลานั้นที่ฟังธรรมญัติของของโมเสสที่อ่านโดยเนหมีและเอสราเนี่ยเขาพร้อมใจกันตอบสนองอย่างจริงจังมากนะครับในข้อ9เนี่ยเขาร้องไห้นะร้องไห้คร่ำครวญ เพราะเขาฟังแล้วมันอาจจะจีดหัวใจก็ได้นะโอ้ยข้อนี้ก็โดนเราโอ้ยข้อนี้ก็ใช่เราโอ้ยข้อนี้ก็เป็นเราฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขาตอบสนองด้วยการเสียใจกลับใจใหม่ที่เขาอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทำตามธรรมัญญัติของพระเจ้าไม่ได้ทําตามกกเกณฑ์ของพระเจ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตั้งแต่ยุคนานมาแล้วเขาเป็นทาสมานานเนี่ยไม่มีการศึกษาธรรมัญญัตตามที่โมเสสได้สั่งเอาไว้เลยทุกเจ็ดปี ไม่มีการอ่านทบทวนทุกเจ็ดปีตามตามที่โมเสสสั่งเอาไว้แต่เมื่อถึงเวลานี้เขาได้ตอบสนองแล้วเขาได้อ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ให้เกียรติพระเจ้าและเขาก็รู้ว่าพระวจนะพระเจ้านี้เป็นจริงแทงทะลุเข้าไปยังข้อกระดูกไขในกระดูกและสุดท้ายมาเขาก็ตอบสนองพระเจ้าข้อ10ข้อ11ข้อ12ที่เราได้อ่านเมื่อสักรู่น้เนหงมีเอสราธรรมจารเลวีช่วยกันปลอบใจบอกโอ๋โอ๋โอ๋โอโออย่าร้องไห้เลย เพราะเป็นวันที่ดีเป็นวันชื่นชมยินดีข้อสิบเอ็ดบอกว่าจงนิ่งเสียเพราะวันนี้เป็นวันบริส,ส,สุทธิ์อย่าโศกเศร้าเลยข้อสิบบอกว่าอย่าโศกเศร้าเพราะความชื่นบานของตนในพระยาเวเป็นกําลังของท่านเอ,อไหมครับเพราะความชื่นชมยินดีในพระวจนะพระเจ้าเป็นกําลังของชีวิตเราเพราะเมื่อเรารู้ความจริงของพระเจ้าเมื่อเรามีความมั่นคงในชีวิตเมื่อเรามีเสาหลัก ปักชีวิตเราอย่างมั่นคงเราจึงมีความชื่นชมยินดีแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นขึ้นจากการอ่านบ่อยๆหรือว่าอ่านเยอะๆนะครับเพียงเท่านั้นนะครับมันเกิดจากการอา่านแล้วตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าอา่านแล้วตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าอ่านแล้วตัดสินใจทําตามตัดสินใจกลับใจใหม่ตัดสินใจ,ใ,จ,ใ,หนใ,จให้ยกย่องให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าตัดสินใจให้ความจริงของพระเจ้านำหน้าชีวิตเก่าของเรา ตัดสินใจให้ความจริงของพระเจ้านำหน้าความรู้สึกของเราตัดสินใจให้ความจริงของพระเจ้านำหน้าค่านิยมของโลกนี้เเมนไหมครับเมื่อท่านตัดสินใจท่านให้เกียรติพระคำพระเจ้าท่านตอบสนองพระคำพระเจ้าและให้พระวจนะพระเจ้ามีฤทธเดชแทงทะลุในใจนำให้ท่านช่วยท่านเติบโตขึ้นและนำความชื่นชมยินดีอย่างเต็มล้นมาสู่ชีวิตท่านท่านก็จะเปรียบเหมือนบ้านที่สร้างบนศิลา อย่างที่พระเยซูทรงบอกวันมทัทธิวบทที่7ข้อ24ถึงข้อ27สสร้างบ้านบนศิลาชีวิตท่านต่อให้มีพายุพัดต่อให้มีน้ำซ้ออะไรก็ตามท่านก็ยังคงตั้งมั่นคงอยู่เอเมนไหมครับใครบ้างอยากให้ชีวิตท่านตั้งมั่นคงอยู่บอกเอเมนใครอยากให้ครอบครัวของท่านตั้งมั่นคงอยู่บอกเอเมนใครอยากให้ธุรกิจการงานของท่านตั้งมั่นคงอยู่ <Amen. S 1> บอกเอเมนท่านต้องมีพระเจ้า ท่านต้องมีความจริงของพระเจ้าเป็นเสาหลักของชีวิตท่านท่านต้องตัดสินใจในเช้าวนี้ว่าพระวจนะพระเจ้าทุกข้อนั้นเป็นชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าทุกข้อทุกตอนไม่ใช่เพียงแค่บางข้อบางตอนที่ถูกใจแต่ทุกข้อและทุกตอนและเมื่อท่านต้องมาเชิญหน้ากับพระวจนะความจริงของพระเจ้าและท่านรู้ว่า ข้อนี้ความจริงนี้ข้าพเจ้าอ่อนแอข้าพเจ้าทําไม่ได้ข้าพเจ้าเป็นคนบาปที่ยังขาดกําลังท่านจะกลับมาหาพระเจ้ามาพึ่งพาในกางเขนพระเยซูและบอกว่าเพราะวาทะมีชีวิตพระเยซูทรงสเสด็จมาเพื่อช่วยชีวิตของเราให้สามารถทําได้ท่านไม่ได้อยู่ใต้กฎเกณฑ์ศาสนาว่าโอ้นี่คือความจริงหลักศีลธรรมล้านข้อทําไม่ได้ก็ตกนรกไปซะแต่ท่านมีพระเจ้าพระเยซู ผู้ทรงเป็นความจริงที่มีชีวิตด้วยและเมื่อท่านพบว่าความจริงของพระเจ้าข้อนี้ท่านทําไม่ได้ท่านอาจจะล้มเหลวอ่อนแอผิดพลาดนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่ขอให้ท่านได้กลับมาที่กังเขนของพระเยซูเพราะว่าทะผู้เป็นชีวิตเพราะว่าทะผู้มีชีวิตและพร้อมที่จะส่องสว่างเข้ามาในชีวิตของท่านและนําให้ท่านนั้นอยู่ในความสว่างและมั่นคงตลอดไปเอเมนไหมครับเอเมนขอพระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยเรา ให้เราตอบสนองพระวจนะพระเจ้าท่องจำพระวจนะพระเจ้าเอาใจใส่ในการอ่านพระวจนะพระเจ้าเรียนรู้พระวจนะพระเจ้าและสอนพระวจนะพระเจ้าต่อไปต่อไปต่อไปขอให้เราได้เหมือนกับกินอาหารแล้วก็ย่อยแล้วก็กลายเป็นชีวิตเราขอให้พระคำพระเจ้าทุกข้อของท่านที่ท่านอ่านในตอนเฝ้าเดี่ยวตอนเช้าหรือจะอ่านก่อนนอนก็แล้วแต่เนี่ย ทุกข้อทุกตอนที่อ่านท่านจะอ่านด้วยใจที่ปราถนาท่านจะอ่านด้วยความรู้สึกให้เกียรตินี่คือถ้อยคําของพระเจ้าและท่านจะอ่านด้วยการรู้สึกว่าท่านพร้อมตอบสนองและขอพระเจ้าทรงช่วยท่านแต่ละข้อแต่ละตอนให้ท่านเปลี่ยนแปลงไปและเป็นเหมือนอย่างพระคําของพระเจ้ามากขึ้นเอเมนไหมครับเอเมนให้เราได้อธิษฐานด้วยกันดีไหมครับในเช้าวันนี้ที่เราจะให้พระวจนะของพระเจ้าได้เข้ามาเป็นเสาหลักข,ของชีวิตเรา ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจ,จักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ